สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Fortinet Security Webinar Series ค่ะเรียกว่าเป็นซีรีส์นะคะ10เอพิโซดพิเศษนะคะในช่วง Work From Home ค่ะให้คุณได้มาอัปเดตนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจพบกันนะคะตั้งแต่เอพิโซดแรกนะคะเริ่มต้นเมื่อวันที่22เมษายนค่ะแล้วเราเจอกันแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ทุกวันพุธนะคะ10โมงเช้าถึง11โมงค่ะจนถึงวันที่24มิถุนายนนี้นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจที่ได้เกริ่นไปเราบอกแล้วค่ะทั้ง Network Security นะคะ Scale SD-WAN ค่ะ Endless Point นะคะ and Email Security ค่ะรวมถึงนะคะยังมี Advanced SOC แล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่น่าสนใจเรียกว่าอัปเดตเทรนด์ล่าสุดนะคะเรื่องราวทางด้านความปลอดภัยจาก Fortinet อีกด้วยค่ะตลอดสัปดาห์นี้นะคะเป็นเอพิโซดที่4แล้วท่านไหนที่มีคำถามนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามเรื่องราวพิเศษกับทีมของ Fortinet รวมถึง Guest Speaker ของเรานะคะก็จะมีบ็อกซ์นะคะอยู่ด้านล่างของใต้ตรงนี้ค่ะสามารถพิมพ์คำถามได้มาแบบเรียลไทม์นะคะเรามีม้าด่วนคอยตอบแล้วก็คำถามไหนที่น่าสนใจมากที่สุดนะคะในแต่ละสัปดาห์ค่ะช่วงท้ายนะคะแต่จะมาถามคำถามสดๆกับ Guest Speaker เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของแนวทางการปกป้องอุปกรณ์ Endpoint ในรูปแบบใหม่ค่ะที่เขาบอกว่าตอบโจทย์คุณสมบัติ3ประการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการความปลอดภัยของอุปกรณ์เรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์นะคะการครอบคลุมการเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรค่ะจากภายนอกองค์กรทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะคะและสุดท้ายค่ะตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบอัตโนมัติท่านจะได้รับฟังในรายละเอียดนี้ทั้งหมดค่ะกับ Guest Speaker ของเราพิเศษนะคะ Systems Engineer จาก Fortinet ค่ะเราไปพบกับคุณสรัญสีแย้มกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Fortinet Series นะครับวันนี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวโซลูชันของ Fortinet ซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP แรกเลยที่เราจะลงในเรื่องของรายละเอียดดีเทลนะครับลงไปในแต่ละโซลูชันที่เราจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเริ่มในเรื่องของตัว Advanced Protection นะครับ Advanced Endpoint Protection กันเลยซึ่งน่าจะเป็นโซลูชันที่ใกล้เคียงเข้าใกล้กับยูเซอร์มากที่สุดแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของทั้ง5หัวข้อ4โซลูชันด้วยกันนะครับโซลูชันแรกที่เราจะมาคุยกันเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Remote Work นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ Endpoint Protection Platform นะครับต่อด้วย Endpoint Detection and Response และสุดท้ายในเรื่องของ User and Behavior Analysis นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทั้ง4โซลูชันจะมาทำงานร่วมกันอย่างไรจะมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในเน็ตเวิร์กขององค์กรของเราอย่างไรนะครับไปพบกันในโซลูชันสุดท้ายนะครับคือ Security Fabric นั่นเองก็ณสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอย่างที่หลายๆท่านหลายท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะเผชิญอยู่ณปัจจุบันนะครับก็คือในเรื่องของการทำงานจากที่บ้านนะครับหรือ Work From Home ทั้งหลายที่กำลังทำงานกันอยู่ณปัจจุบันนะครับซึ่งทางองค์กรของเราเองหรือสำนักงานของเราเองเนี่ยก็จะต้องจัดการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายนะครับให้กับพนักงานของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัยและไม่สะดุดในเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับก็ทำงานจากที่บ้านเลยทำงานจากที่เราคุ้นเคยนะครับแทนที่จะต้องวิ่งเข้าไปในสำนักงานนะครับซึ่งจากโซลูชันนี้นะครับที่ทางองค์กรของเราเนี่ย provide ให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์มีติ้งเองนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักหลายๆเวนเดอร์นะครับบางท่านอาจจะลองใช้มาทุกยี่ห้อแล้วแหละนะครับรวมทั้งอีกหนึ่งโซลูชันที่มีความสำคัญนั่นก็คือในส่วนของ Remote Work หรือ Teleworker นะครับ Teleworking ทั้งหลายที่ทางองค์กรเนี่ยได้จัดให้ซึ่งในส่วนของโซลูชันรีโมทเวิร์กหรือเทเลเวิร์กเกอร์เนี่ยหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะแอดมินหรือทาง IT ขององค์กรนะครับซึ่งในส่วนของแอดมินหรือ IT เนี่ยจะเป็นคนจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของการทำงานตรงนี้ให้นะครับคอนฟิกที่ในส่วนของสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็คอนฟิกที่สาขาเพื่อให้ยูเซอร์เนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพื่อให้ยูเซอร์สามารถที่จะเข้ามายังสำนักงานหรือสาขาเข้ามาเปิดคอมทุกเช้านะครับจัดการแล้วก็ทำงานตามปกติโดยลักษณะการทำงานของยูเซอร์เนี่ยก็จะสามารถที่จะคอนเน็กต์เข้ามายังสำนักงานใหญ่นะครับเพื่อจะใช้งานรีสอร์ททรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็น
เซิร์ฟออกอินเทอร์เน็ตเองนะครับหรือออกไปใช้งานในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันทั้งหลายที่ทางสำนักงานเนี่ยอนุญาตให้ใช้งานรวมทั้งนะครับเข้าไปใช้งานในส่วนของไลบรารีต่างๆภายในองค์กรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดต้าเบสนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟล์แชร์ทั้งหลายนะครับแต่อาจจะมีบางท่านนะครับหรือด้วยสถานการณ์ปัจจุบันณตอนนี้นะครับทำให้แทนที่เราจะวิ่งเข้าสำนักงานเนี่ยเราก็ทำงานจากที่บ้านแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของการจัดการนะครับแอดมินที่จะต้องมาคอยมอนิเตอร์บุคลากรนะครับแทนที่จะเซตอัพบนอุปกรณ์ที่สาขาเท่านั้นนะครับก็กลายเป็นว่าจะต้องมาติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับหรือติดตั้งการทำงานบางอย่างเนี่ยให้กับยูเซอร์หรือเครื่องของยูเซอร์ภายในองค์กรที่จะทำการคอนเนคกับเข้ามายังที่สำนักงานใหญ่นะครับเพื่อใช้งานอะไรบ้างเหมือนเดิมครับการทำงานยังเหมือนเดิมหมายความว่ายูเซอร์เขายังสามารถที่จะ access เข้าไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อใช้งานรีสอร์ทหรือทรัพยากรทั้งหลายได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแอดมินอาจจะยุ่งยากขึ้นหรือในเรื่องของการเตรียมการจัดการหรือการเตรียมคอนเนคชันระหว่างตรงกลางตรงนี้นะครับอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องลงแรงกันนิดนึงเพราะว่ายูเซอร์แต่ละท่านเองนะครับก็ไม่ได้อยู่ให้ทางแอดมินเนี่ยสามารถเข้าคอยไปจัดการแบบสะดวกสบายได้นะครับอาจจะอยู่ที่บ้านแล้วนะครับแล้วแอดมินจะตามไปคอยบริหารจัดการอย่างไรนั่นเองนะครับก็เกิดความยุ่งยากขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรซีเรียสนะครับนั่นเองในส่วนของFortinet จึงมีโซลูชันที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านของการเชื่อมต่อระหว่างบุคลากรกับสำนักงานนะครับโดยมีโซลูชันที่ชื่อว่า Secure Remote Access นะครับนี้นะครับ Secure Remote Access ทาง Fortinet provide อะไรให้กับทางสำนักงานบ้างนะครับให้กับทางผู้ใช้งานบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของ VPN ตอนนี้พนักงานของเรานะครับก็จะติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นในเรื่องของ Secure Remote Access หรือ Agent VPN นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยว่า user ของเราเนี่ยเป็น user ที่กำลังปฏิบัติงานหรือเป็น user ของเราจริงๆนะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของ solution ที่เรียกว่า two factor authentication นะครับสำหรับการใช้งานในเรื่องของ two factor authentication เองเนี่ยทางองค์กรนะครับอาจจะ provide ในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์โทเค็นก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์โทเค็นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าในสำหรับพนักงานหรือบุคลากรทั่วไปนะครับรวมทั้งตัวผมเองนะครับเราจะพกในเรื่องของโทรศัพท์แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกชิ้นนึงเลยในการดำรงชีวิตปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นทาง Fortinet จึงนำเสนอเป็นลักษณะของที่เป็นซอฟต์แวร์โทเค็นมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เรียกว่า push notification นะครับมันทำงานยังไงนะครับหลังจากที่ user เนี่ยต่อ VPN เรียบร้อยแล้วนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะส่ง alert กลับมาที่ตัวโทรศัพท์ของผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานเพียงแค่กดยอมรับว่าเรานะครับเราเนี่ยกำลังจะเชื่อมต่อ VPN เข้าไปใช้งานกับข้อมูลในระบบภายในสำนักงานแล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ถูกขโมย username password ไปนะครับพยายามจะ access เข้าไปในซิสเต็มที่เขาไม่สมควรนะครับเมื่อยอมรับตัวตนนะครับว่าเราเป็นบุคคลนั้นจริงก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปยังระบบขององค์กรได้หลังจากนั้นนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับการทำงานของ user นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของ single sign on นะครับเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ของบุคลากรหรือคนๆที่กำลังจะ access เข้าไปยังในซิสเต็มของเราไม่ว่าจะเป็นผ่านในเรื่องของ database system นะครับ server system รวมทั้งไฟล์แชร์ทั้งหลายนะครับเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของ user ที่ล็อกอินเข้ามาด้วยนะครับระบบของ single sign on หมายความว่า user ไม่ต้องจำเป็นจะต้องล็อกอิน user password ซ้ำเวลาเขาจะเข้าไปใช้งานใน system ต่างๆนะครับเราสามารถใช้ username password ที่เราล็อกอินจาก VPN เนี่ยไปตรวจสอบสิทธิ์และ access เข้าไปใช้งานในระบบได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของ Secure Remote Access นะครับทาง Fortinet เราออกข้อมูลนะครับออกเอกสารที่เป็นในเรื่องของการจัดการเรื่อง Remote Access ไว้ให้โดยเขาสามารถเข้าไปได้ที่ URL นะครับตามด้านล่าง document.fortinet.com/teleworking นะครับหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่สะดวกจะอ่านเป็นเอกสารสามารถดูลิงก์
ด้านล่างเพิ่มเติมได้นะครับที่เป็น YouTube ตรงนี้ทาง Channel ของFortinet Thailand เนี่ยจัดทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแอดมินหรือบุคลากรที่สนใจรวมทั้งพนักงานนะครับที่จะต้องใช้งานในส่วนของ VPN เนี่ยสามารถ access เข้าไปดูนะครับรับฟังแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ YouTube ได้แสดงไว้ให้ได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยฟังง่ายนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับหลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อเข้าไปในสำนักงานใหญ่ด้วยระบบที่มีความ security มีความปลอดภัยแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เราควรจะคำนึงถึงเลยนั่นก็คือในเรื่องของ user นะครับ user ที่กำลังจะ access เข้าไปยัง system ของเราเนี่ยเรามั่นใจได้หรือยังว่าเขาถูกได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์นะครับหรือเครื่องของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยมากพอที่จะaccess เข้าไปยังในระบบของสำนักงานใหญ่แล้วนั่นเองครับเพราะนั้นในส่วนนี้ทาง Fortinet เองจึงมีโซลูชัน3โซลูชันที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับว่าทั้ง3โซลูชันเนี่ยจะมาช่วยปกป้องในเรื่องของ client ของ user ได้อย่างไรนะครับทั้ง3โซลูชันวันนี้ที่ผมจะมาคุยให้ฟังนะครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของ Next Gen Endpoint Protection นะครับหรือ EPP นะครับEndpoint Detection and Response ในส่วนของ EDR และสุดท้ายนะครับในส่วนของ User and Entity Behavior Analysis หรือ UEBA ทั้ง3 solution จะทำงานอย่างไรนะครับจะมีความสำคัญกับองค์กรหรือวิธีการทำงานที่เราทำงานอยู่เนี่ยและสุดท้ายจะไปเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละอันเนี่ยได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะเข้าถึงในวิธีการทำงานนะครับผมขอแนะนำชื่ออย่างเป็นทางการของFortinet Solution ที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับตัว EPP อันแรกเลยก็คือ FortiClient นะครับในส่วนของ Endpoint and Detection and Response นะครับคือ FortiEDR นะครับและตัวสุดท้าย UEBA ภายใต้ที่ชื่อว่า FortiInsight นั่นเองนะครับทั้ง3 Solution ทำงานอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันต่อนะครับตัวแรกเลยที่ผมจะมาคุยให้ฟังในเซสชันถัดไปนะครับก็คือในเรื่องของ Endpoint Protection Platform นั่นเองหลายๆองค์กรผมเชื่อว่ามีการติดตั้งแอนตี้ไวรัสไว้อยู่แล้วนะครับแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้งานส่วนตัวเองหรือเครื่องขององค์กรเองบางท่านอาจจะพยายามหาตัวแอนตี้ไวรัสมาติดตั้งลงบนโมบายด้วยซ้ำไปนะครับแล้วในแอนตี้ไวรัสขององค์กรของเราเนี่ยเรามั่นใจได้หรือยังว่ามันสามารถที่จะโปรเทคในเรื่องของ Advanced Threat ได้นะครับซึ่งเป็นที่มาของในหัวข้อในวันนี้นะครับว่าตัว Advanced Endpoint ที่เราจะมาติดตั้งหรือนำมาใช้งานในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะทำงานครอบคลุมในเรื่องของ Advanced Threat ได้หรือเปล่านะครับโดย Advanced Threat ที่เราพอจะนึกชื่อกันออกณปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น Ransomware เองหรือ Zero Day เองนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า Fileless Malware ด้วยนะครับตัวแอนตี้ไวรัสเดิมที่เราใช้งานอยู่เนี่ยสามารถที่จะ protectadvanced threat พวกนี้ได้หรือยังนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยที่เราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของuser บางท่านนะครับอาจจะใช้งานในเรื่องของ free VPN เพื่อจะไปดาวน์โหลดไฟล์บางอย่างมาใช้งานนะครับอาจจะเป็นไฟล์ที่เขาต้องการใช้งานจริงๆหรือเป็นไฟล์ที่ attacker เนี่ยพยายามล่อลวงให้ user ของเราไปดาวน์โหลดมานะครับซึ่งแน่นอนว่าในไฟล์นั้นอาจจะมีสคริปต์นะครับหรืออาจจะมีบางอย่างวิธีการโจมตีบางอย่างที่มันซับซ้อนทำให้แอนตี้ไวรัสที่เราเคยใช้งานอยู่เดิมเนี่ยไม่สามารถที่จะโปรเทคได้ไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะทำให้กลายเป็นว่าเครื่องไคลเอนท์ที่เราอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้าไปยังสำนักงานใหญ่เนี่ยกลายเป็นเหมือนฐานนะครับฐานให้กับแอทแทคเกอร์เนี่ยโจมตีเข้าไปในเน็ตเวิร์กของเราแทนนะครับเพราะนั้น Advanced Endpoint Security จะมาช่วยตอบโจทย์จะมาช่วยในเรื่องของการโปรเทคตรงนี้ไว้ให้กับไคลเอนต์ของแต่ละท่านนะครับจากสไลด์ที่ท่านเห็นอยู่ณปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าเป็นช่องทางที่ทางแอทแทคเกอร์เนี่ยพยายามจะใช้โจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะครับเป็นเว็บหรือเป็นช่องทางผ่านทาง USB เอ่ยหรือลิงก์ที่จะพยายามให้ยูเซอร์เขา access เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของอีเมลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีค่อนข้างสูงเลยนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าทาง attacker เนี่ย
เขาไม่จำเป็นจะต้องระบุเฉพาะเจาะจงนะครับว่าจะเป็นใครที่เขาจะแอคแท็กเพียงแค่เขาหวานนะครับแจกอีเมลหวานเข้าไปเลยนะครับใครแอคแท็กจะแอคแท็กใครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือถ้ายูสเซอร์ของเราพนักงานภายในองค์กรของเราเนี่ยคลิกไปที่อีเมลที่แอคแท็กเกอร์เขาหวานออกมาแล้วเนี่ยทำให้กลายเป็นว่าเครื่องใครแอนเครื่องนั้นนะครับก็จะกลายเป็นฐานโจมตีเลยนะครับรวมทั้งในเรื่องของไฟล์แต่ละประเภทนะครับที่เขาพยายามจะโจมตีเข้ามาก็จะใช้ไฟล์ที่ยูสเซอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office นะครับ PDF ทั้งหลายบางท่านนะครับหรืออย่างตัวผมเองเนี่ยก็เคยได้รับในเรื่องของตัวอีเมลจาก Apple เหมือนกันนะครับแต่เผอิญว่าผมใช้ Android นะครับกลายเป็นว่าเขาพยายามจะส่งอีเมลประเภทไหนนะครับบอกว่าตอนนี้คุณมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับส่งบิลเป็น PDF มาเลยพยายามจะล่อหลอกให้เราคลิกเข้าไปดูว่าเราทำรายการหรือบัตรเครดิตของเราเนี่ยมันรั่วไหลออกไปหรือมีคนขโมยบัตรเครดิตของเราออกไปใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับในการรับอีเมลที่เราไม่คุ้นเคยหรือเราไม่เคยใช้พวก Apple อยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เราสังเกตได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับทาง FortiClient นะครับที่เราติดตั้งในเรื่องของ VPN ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแทนที่จะทำงานในเรื่องของแค่ Remote Access อย่างเดียว Fortinet บอกว่าโอเคในเมื่อคุณติดตั้งตัวเอเจนต์ของเราไปแล้วเนี่ยทำไมเราจะไม่ใส่ในเรื่องของ Security PolicySecurity Protection ลงไปให้กับเอเจนต์ที่คุณได้ติดตั้งเอเจนต์ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นเองทาง Fortinet จึงใส่ Endpoint Protection เข้าไปให้กับเอเจนต์ที่ทุกท่านเนี่ยได้ติดตั้งสำหรับ VPN ไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น Malware Protection นะครับ Web Filtering Vulnerability Scan Application Firewall รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารหรือแอดมินที่จะคอยจัดการในเรื่องของ endpoint ทั้งหลายนะครับโดยใส่ในเรื่องของ centralized management เข้าไปให้ด้วยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญเลยในการพิจารณาเลือก endpoint นะครับต้องดูด้วยว่า endpoint ที่เราจะนำมาใช้งานนะครับสามารถที่จะรองรับกับทุกๆแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่ในองค์กรหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็น OS ของ iOS เองนะครับ Windows Linux รวมทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็โมบายทั้งหลายที่ละ user ของเรามีการใช้งานเพื่อให้สามารถที่จะครอบคลุมนะครับรักษาความปลอดภัยได้ทุกแพลตฟอร์มที่เรามีนะครับนั้นทาง Fortinet นะครับในส่วนของ FortiClient เนี่ยจึงเป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่มีฟีเจอร์รวมทั้งการทำงานที่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมาให้ทางผู้ฟังนะครับให้ทางแอดมินได้เลือกใช้ในได้เลือกใช้นั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของ FortiClient หน้าตาตรงนี้นะครับหน้าตาเนี้ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทางแอดมินเนี่ยจะคอยมอนิเตอร์และคอยเห็นนะครับคอยทำการมอนิเตอร์ไคลเอนต์ของเราภายในองค์กรเลยแล้วภายในแดชบอร์ดที่เราเห็นตรงนี้ให้ข้อมูลอะไรเราได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ device หรือ OS ที่มีในองค์กรนะครับตรงนี้ด้านล่างเลยจะเห็นว่ามันสามารถครอบคลุมแพลตฟอร์มทั้งหลายที่เรามีอยู่ในองค์กรได้ไม่ว่าจะเป็น Mac OS นะครับเวอร์ชันนู่นนั่นนี่ตามที่ user เราใช้งานรวมทั้งในส่วนของWindows นะครับ Windows Server Windows user ทั่วไปนะครับ Windows 10 Windows 7ตรงนี้นะครับยังเพิ่มเติมในส่วนของ compliance นะครับเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ในเรื่องของ compliance ได้ด้วยนะครับว่า user ของเราเนี่ยมีการละเมิด compliance อะไรหรือเปล่าหรือว่าการตรวจสอบกับ compliance แล้วผ่านทั้งหมดนะครับถัดมาในเรื่องของ activity ที่เกิดขึ้นกับตัวกับ endpoint ของเรานะครับว่า activity ที่เขาทำงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสามารถอัปเดต signature ได้ไหมนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวบริหารจัดการเพื่ออัปเดต policy กับทางสำนักงานใหญ่ได้หรือเปล่านะครับถัดมาในเรื่องของ threat detection นะครับด้านบนเลยนะครับตารางด้านบนจะเห็นว่ามีหลายๆฟังก์ชันให้เราเลือกใช้งานให้เราเห็นนะครับการมอนิเตอร์ทั้งไม่ว่าจะเป็น vulnerability scan นะครับมีกี่เครื่องที่ไม่ได้ทำการ patch นะครับในเรื่องของ antivirus นะครับหรือ malware detection
ั้งหลายที่เครื่องของเราไปติดมานะครับทำการสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งในส่วนของ Zero Day นะครับมีเครื่องกี่เครื่องของเราที่ติด Zero Day มานะครับก็จะรีพอร์ตออกมาตรงนี้ให้และสุดท้ายในเรื่องของช่องโหว่ของแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับที่ user เรามีการติดตั้งไปไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Microsoft Office เองหรือ OS เองนะครับมีการแพทช์ไปหรือยังก็จะมีบอกให้เช่นเดียวกันนะครับส่วนของ management ด้านบนนะครับแน่นอนว่าในส่วนของuser ทั่วไปนะครับเราจะเห็นหน้าจอ management ได้เช่นเดียวกันนะครับ user ก็สามารถเห็นแดชบอร์ดของเขาเองนะครับโดยฟังก์ชันแรกที่เราจะมาคุยกันก็คือในเรื่องของ anti malware ในส่วนของ anti malware แน่นอนครับมันจะต้องทำการมอนิเตอร์แล้วก็ทำการ alert ให้กับผู้ใช้งานได้รับทราบว่าณตอนนี้ตัว malware protection ที่เราติดตั้งไปเนี่ยสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของ malware ได้มากขนาดไหนนะครับหรือบางฟังก์ชันหรือบางเว็บไซต์ที่เราออกไปใช้งานเนี่ยมี malware หรือเปล่านะครับบางท่านอาจจะเคยเจอนะครับ user ในองค์กรเนี่ยบอกว่าเฮ้ยหลังจากติดตั้ง anti malware ไปนะไม่เคยเจอ alert อะไรเลยอันนั้นต้องพึงระวังไว้แล้วนะครับว่า anti virus หรือ anti malware ของท่านอาจจะไม่ทำงานนะครับอีกอย่างนึงนะครับในส่วนสำคัญเลยในการทำ protection เนี่ยจะเป็นในเรื่องของdevice control นะครับเราสามารถที่จะตั้ง config นะครับหรือการ set up เพื่อไม่ให้พนักงานหรือคนที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเอา USB ทำ drive นะครับซึ่งพกพากันได้มากง่ายมากนะปัจจุบันเป็นอันเล็กๆแค่นั้นเองนะครับมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพื่อพยายามจะดาวน์โหลดไฟล์ของเราออกไปหรือพยายามจะเอาตัว malware เนี่ยมาฝังอยู่ในเครื่องเราเพื่อใช้เครื่องเราเนี่ยเป็นฐานในการโจมตีนะครับฟังก์ชันถัดมาครับในเรื่องของ vulnerability detection and remediate นะครับแน่นอนว่าเครื่ององค์กรนะครับเครื่องทุกๆเครื่องในองค์กรหรือเครื่องที่ user เราไปใช้งานเองเนี่ยเราจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับติดตั้ง OSนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์หลายๆอย่างที่เราใช้งานกันอยู่นะครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์ IE นะครับ Chrome Firefox อันนี้แล้วแต่ user ของเราจะใช้งานนะครับแล้วแต่ความถนัดนั่นเองนะครับแต่ OS ล่ะนะครับ OS เรามีความปลอดภัยหรือยังนะครับรวมทั้งแอปพลิเคชันเนี่ยมีการอัปเดตแพทช์อยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะครับอย่างตัวอย่างนะครับอย่างพนักงานท่านเนี้ยเราจะเห็นว่าหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัวเอเจนต์ไปเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่า vulnerability detection ที่ตัวเอเจนต์ของเรา detect ได้เนี่ยโหเยอะมากเลยนะครับ400 กว่าช่องโหว่เนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นลักษณะนี้ได้หมายความว่าผู้ใช้งานของเราหรือพนักงานของเราเองเนี่ยอาจจะเป็นแบบพนักงานจ๋าเลยนะครับไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของ IT นะครับมาถึงสำนักงานหรือเปิดเครื่องมา restart OSสตาร์ทโอเอสมานะครับนั่งทำงานนะครับเมื่อถึงเวลาเลิกงานชัตดาวน์ปิดเครื่องกลับบ้านนะครับเขาไม่ได้สนใจว่าไอ้ตัวเอเจนต์ของเราเนี่ยมันจะดีเทคแล้วมีอเลิร์ตอะไรขึ้นมามากมายขนาดนี้เพราะนั้นแอดมินทำยังไงครับแอดมินจะต้องคอยมอนิเตอร์และสามารถทำการที่จะทำออโต้แพทชิ่งให้กับพนักงานของเรานั่นเองนะครับเพื่อปิดช่องโหว่ปิดแกปนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีช่องโหว่ที่จะทำให้ attacker เนี่ยสามารถโจมตีเข้ามาอย่างเครื่องclientของเราได้นั่นเองนะครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับ user นะครับแต่แอดมินเองก็ต้องมาคอยมอนิเตอร์นิดนึงนะครับว่า user ของเราเนี่ยทำงานเป็นปกติไหมนะครับถัดมาเมื่อมีช่องโหว่แล้วนะครับแน่นอนครับเมื่อมีช่องโหว่ attacker ก็ต้องพยายามหาช่องในการโจมตีอย่างช่องโหว่นั้นนะครับเพราะนั้นเองแล้วเนี่ยในส่วนของ FortiClient นะครับก็จะมี Anti Exploit Engine นะครับมาคอย detect มาคอยปกป้องนะครับพยายาม protect ในเรื่องของแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับที่ user ของเราใช้งานอยู่นะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับ browser แน่นอนนะครับเป็นที่นิยม IE Chrome Firefox นะครับแอปพลิเคชันที่นิยม PDF Microsoft Office นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเพราะแอปพลิเคชันพวกนี้หรือเบราว์เซอร์พวกนี้จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะย้อนกลับไปในหน้าสไลด์ที่แล้วก็คือในเรื่องของ vulnerability ถ้าเราไม่ทันนะครับทำการแพทชิ่งไม่ทัน
ตัว exploit anti exploit ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะมาคอยช่วย protect ในส่วนของ user ให้นะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินตัว threat นะครับที่มาโจมตีในเรื่องของ exploit ก็คือในส่วนของตัว buffer overflow นะครับเทคนิคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคนิคเก่าแก่เลยนะครับหลายๆคนที่อยู่ในวงการ IT แน่นอนเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อยังมีช่องโหว่นะครับเทรด buffer overflow ก็จะยังสามารถที่จะใช้โจมตีได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้น anti exploit ก็จะมีความสำคัญในการ protect เข้ามาช่วยปกป้อง user ของเราในช่วงนี้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าในส่วนของ FortiClient ก็มีฟังก์ชันที่สามารถให้กับ user เนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น vulnerability management นะครับanti malware protection นะครับ remote access หรือ software inventory ก็แล้วแต่นะครับทำให้แอดมินเนี่ยสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยให้กับ client ทั้งหลายของเราในองค์กรได้ด้วยนะครับแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการโจมตีนะครับรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนไปช่วงต้นนะครับว่าตัว malware ธรรมดานะครับที่เป็นไฟล์เนี่ยอาจจะถูกเอเจนต์หรือถูกซิกเนเจอร์เนี่ยทำการโปรเทคได้แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์โปรเทคชันขึ้นมาล่ะนะครับเราจะใช้เทคนิคไหนในการโปรเทคนะครับถ้าฟังก์ชันเหล่านี้ยังไม่พอนะครับนั้นเรามาดูกันต่อในเรื่องของตัว endpoint detection and response นะฮะการพัฒนาของ malware นะครับอย่างที่ผมเรียนไปในเรื่องของตัวไวรัสหรือเวิร์มที่เราเคยคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฮกทูนะครับไวรัสที่เราคุ้นเคยชื่อกันอยู่แล้วนะครับเราจะเรียกว่าเป็นพรีอินเฟคชันซึ่งสามารถโปรเทคได้ด้วยเน็กเจนแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วถ้าเป็นมัลแวร์ที่แอดวานซ์ขึ้นมาล่ะนะครับอย่างมัลแวร์แรนซัมแวร์ซีโร่เดย์พาวเวอร์เชลรวมทั้งไฟเลสมัลแวร์เราจะเรียกว่าเป็นโพสต์อินเฟคชันนะครับเป็นการโจมตีแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า fileless malware แล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่า fileless นั้นผมขออธิบายคำว่า fileless นิดนึงนะครับในส่วนของ fileless ครับเมื่อเข้ามาถึงเครื่อง client ของ user เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำนะครับเขาไม่ได้มีการ create file นะครับหรือ create folder ขึ้นมาให้เราเห็นได้ง่ายๆนะครับแต่มันจะลักษณะการทำงานจะเป็นว่าเขาโหลด payload ของตัวเองเข้ามาอยู่บน memoryของเครื่องนะครับและทำการรันโปรเซสอยู่บนเมมโมรีเลยนั้นในส่วนของ Next Gen AV ที่เป็นซิกเนเจอร์ในการแมชกับซิกเนเจอร์เนี่ยมันจะหาไม่เจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เราจะมาใช้ในการโปรเทคตัวมัลแวร์พวกนี้ก็คือ EDR นั่นเองนะครับในส่วนของตัว EPP ผมขอเรียกว่า EPP นะครับในส่วนของ EPP เนี่ยก็เวนเดอร์ที่เรารู้จักกันดีมากมายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อรวมทั้งอาจจะมีบางท่านหรือบางองค์กรเนี่ยใช้งานกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของ EPP เนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการ protect file based malware เป็นหลักนะครับหมายความว่าอะไรถ้าเจอ zero day หรือเป็น fileless ปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถจะ detect ได้แล้วนะครับสิ่งที่ทางเวนเดอร์พวกนี้ทำคืออะไรนะครับคือการเพิ่มศักยภาพของตัว EPP ของเขาด้วยการเติมฟังก์ชันที่เป็นEDR เข้ามานะครับในส่วนของ EDR ทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่ในเรื่องของการเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดและทำการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมของวิธีการทำงานหรือโปรเซสที่เกิดขึ้นณตอนนั้นนะครับและทำการレスปอนออกไปレスปอนในที่นี้หมายถึงการไปทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ให้เอเจนต์ของ EPP เนี่ยทำงานนะครับทำงานแบบไหนทำงานโดยการทำไอโซเลตเครื่องนะครับไม่อนุญาตให้เครื่องของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายนอกนะครับหรือแอคชั่นโดยการ delete file หรือ delete process ที่กำลังมีปัญหาตรงนั้นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเป็น security antivirus vendor หรือ EPP vendor แล้วเขามีตัว EDR เขาก็สามารถจะ protect response โดยแอคชั่นที่เป็น delete ที่เป็น isolate ได้แต่ถ้าเป็น EDR เพียวๆล่ะเวนเดอร์ที่เป็น EDR เพียวๆนะครับเจเนเรชันแรกที่ออกมาเลยครับ
ในส่วนของ EDR เนี่ย response ของเขาจะเป็นการแค่แจ้งเตือนเท่านั้นเองนะครับแจ้งเตือนไปยังแอดมินนะครับให้แอดมินคอยไปมอนิเตอร์อีกทีนึงว่า process ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น process การทำงานจริงหรือไม่นะครับถ้าเป็นการ process ในเรื่องของการทำงานที่ผิดปกติปุ๊บแอดมินจะต้องไปทำการ remediate หรือทำการแก้ไขปัญหาให้กับ client ด้วยตัวของแอดมินเองเกิดอะไรขึ้นครับเกิด security gap หรือ response gapเกิดขึ้นนะครับเพราะในส่วนของ response ถ้าเราทำเมนวลเนี่ยแน่นอนมันเสียเวลานะครับต้องรอคนต้องรอแอดมินนะครับเข้า process ว่าจะเชื่อมต่อไปที่เครื่อง client ยังไงนะครับหรือเครื่อง client เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนสามารถ access ผ่าน console ได้ไหมนะครับหรือสามารถ access ผ่านเครื่องมือที่จะสามารถให้แอดมินเข้าไปทำการแก้ไขปัญหาได้ไหมนะครับถ้าเรามาลองดูกันในกราฟนะครับถ้าเทียบกับในส่วนของ FortiEDR ที่เป็น Automate Response นะครับจะเห็นว่าในส่วนของ Manual EDR เนี่ยนะครับค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะไปถึงสเตจสุดท้ายที่เป็น Remediate Endpoint นะครับแต่ถ้าเป็น EDR FortiEDR ปุ๊บนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาสามารถที่จะทำการ Detect นะครับไปจนถึง Remediate ด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้น Security Gap ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแคบลงจนถึงไม่มีนั่นเองหมายความว่าเครื่องไคลแอนต์ของเรานะครับแทนที่จะถูกแรนซัมแวร์โจมตีเรียบร้อยไปแล้วนะครับอาจจะติดไปแล้ว1เครื่องนะครับจะถูกโปรเทคโดยออโตเมทเรสปอนส์ของ FortiEDR นั่นเองนะครับแล้วเรามาลองดูกันว่าฟีเจอร์ของ FortiEDR เนี่ยทำงานยังไงบ้างนะครับ FortiEDR ได้ชื่อว่าเป็น Real Time Endpoint Protection ทั้ง Pre-infect และ Post Infection ในตัวเดียวกันนะครับเรามาดูส่วนแรกกันก่อนในส่วนของpre-infection สิ่งที่ตัว FortiEDR จะทำเลยก็คือทำการสแกนในเครื่องของเรานะครับมีช่องโหว่อะไรบ้างนะครับเพื่อทำการลดพื้นที่พื้นผิวในการ attack หมายความว่าลดปริมาณหรือช่องทางที่จะ attack เข้ามาที่เครื่อง client ของเรานะครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อทำ virtual patching ให้นะครับหมายความว่าเครื่อง client ของเราเนี่ยสามารถที่จะถูกได้รับการโปรเทคเลยนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาในการทำแพชนั่นเองนะครับถัดมานะครับ pre-infection อีกอันหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือการใช้ machine learning แล้วก็ signature rate นะครับเป็น signature rate ในการโปรเทคไฟล์ execute ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นบนเครื่อง endpoint ของเรานะครับรวมทั้งยังสามารถ control นะครับการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันที่กำลังจะออกไปภายนอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นนึกถึงเบราว์เซอร์นะครับเรากำลังจะออกไปยังเว็บไซต์นึงซึ่งไอตัวปลายทางของเขาเนี่ยปลายทางของยูเซอร์ที่กำลังจะออกไปเนี่ยอาจจะเป็นฟิชชิ่งนะครับเว็บไซต์หรือเป็นCNC host ก็แล้วแต่ตัว prevent ตรงนี้นะครับจะมาทำการ protect ไม่ให้ทำการเชื่อมต่อออกไปด้านนอกนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของ pre-infection แล้วพอมาถึงในส่วนของ post-infection บ้างนะครับเป็นไฟล์เลสมัลแวร์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเราทำงานยังไงนะครับในส่วนของ post infection เราจะทำงานด้วยกัน4สเตจด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือ detect เป็น real time นะครับทำการ classify ด้วยว่ามัลแวร์เนี่ยที่เข้ามาเป็นมัลแวร์ประเภทไหนนะครับหลังจากที่ detect เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ในสเตจของการ defuse ต้องอธิบายว่าในส่วนการ defuse เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะมาคอย break process หรือการทำงานที่จะไปสิ้นสุดของมัลแวร์ได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมัลแวร์แล้วกันนะครับตัวแรนซัมแวร์เนี่ยง่ายสุดที่เราจะเห็นภาพได้ง่ายสุดละเมื่อมีไฟล์ของตัวมัลแวร์ผ่านเข้ามานะครับในเครื่องของเราและพยายามทำการโปรเซสอะไรบ้างทำการสแกนเครื่องของเราเพื่อมีไฟล์ Microsoft Office กี่ไฟล์นะครับมีไฟล์ PDF อยู่กี่ไฟล์หลังจากนั้นก็รอรับคำสั่งจาก attacker นะครับ attacker ส่งคอมมานด์เข้ามาว่าโอเคเราเจอไฟล์ PDF แล้วนะทั้งหมด100ไฟล์สมมตินะครับให้เข้าขบวนการ encrypt ไฟล์เลยนะครับแต่แทนที่ตัว ransomware เนี่ยจะทำการ encrypt ในส่วนของตัว defuse จะเข้าไปดัก process ตรงนี้ให้นะครับยังไม่ให้ตัว process เนี่ยทำการ encryption ไฟล์ของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่ break process ตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคเครื่องเราไม่ติดแล้วใช่ไหมครับแต่ในสเตจเนี้ยยังไม่ได้ทำการคลีนตัวโปรเซสที่มีปัญหานะครับเขาเพียงแค่เบรกการทำงานไว้แค่นั้นเองหลังจากเมื่อเบรกได้แล้วนะครับ
สิ่งที่เขาจะทำงานในสเตจถัดไปก็คือในเรื่องของ response ในส่วนของ response นะครับนี่นะครับเขาจะไปเรียกในเรื่องของตัว incident playbook ขึ้นมาทำการ response นะครับในส่วนของ incident ของ playbook ตรงนี้ก็จะเป็น action ที่เรากำหนดเป็น action ที่เราสามารถกำหนดขึ้นมาได้เลยนะครับว่าหลังจากที่เรา break process ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะให้ทำยังไงกับตัว process ที่เหลือนะครับหรือการจัดการของ process ที่เหลือหรือไฟล์ที่เหลือได้นะครับเมื่อทำการเรียกตัว playbook ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับสเตจถัดไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของการ remediate หรือ action ที่เกิดขึ้นในส่วนของ playbook นั่นเองนะครับตัว remediate สามารถที่จะทำการทั้ง remove file นะครับทำการ clean process นะครับ end process ที่เกิดขึ้นรวมทั้งสามารถเข้าไปแก้ไขตัว rigidity ไป remove rigidity ที่ process ตรงเนี้ยที่มีปัญหาตรงเนี้ยนะครับออกไปได้นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2 state ทั้ง pre-infection และ post-infection ก็จะทำงานผสานกันนะครับทำงานร่วมกันให้ client ของเราเนี่ยอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่เป็นเป้าโจมตีให้กับattacker และยังสามารถที่จะทำงานได้แบบคลีนนะครับเข้าไปในองค์กรก็องค์กรเราก็คลีนตามไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแดชบอร์ดที่แอดมินจะเห็นนะครับในการใช้งานในเรื่องของ FortiER แน่นอนครับอย่างแรกเลยเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ในเรื่องของ security event ที่เกิดขึ้นบน client ของเราได้นะครับจะเป็น malware ที่พบเจอในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับเป็นsufficient เท่าไหร่นะครับรวมทั้งยังสามารถที่จะมอนิเตอร์ในเรื่องของ target นะครับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรของเราเนี่ยมีเครื่องไหนบ้างที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ไปใช้งานเกี่ยวกับไอ้พวกที่เป็น malware เยอะหรือติด malware เยอะๆนะครับก็จะ process ให้ได้เห็นได้นะตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัว agent นะครับที่เราติดตั้งไปสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้นะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมีออนไลน์อยู่เท่าไหร่มีการอัปเดต policy อย่างต่อเนื่องไหมนะครับรวมทั้งแยกออกมาเป็น OS ให้เราได้มอนิเตอร์ได้ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับ Windows Server รวมทั้ง Mac OS นั่นเองนะครับสามารถมอนิเตอร์ได้เลยนะครับในส่วนของ Playbook นะครับเป็นอีกฟังก์ชันนึงที่ค่อนข้างสำคัญนะครับ Playbook เนี่ยจะมาใช้งานในเรื่องของตัว response นั่นเองนะครับจำสเตจที่3ของ Post Infection ได้ใช่ไหมครับตัว Playbook สามารถทำงานได้นะครับใน3 Action ด้วยกันก็คือ Notification นะครับ Investigate แล้วก็ Remediate ซึ่งในแต่ละ Playbook เราสามารถที่จะสร้างให้เหมาะสมกับincident ที่เกิดขึ้นได้นะครับหรือ malware ที่ตัว FortiER ทำการ classify ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นส่วนที่สำคัญก็คือในเรื่องของตัว application inventory จะทำให้เราเห็นได้ว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีการใช้งาน application อะไรบ้างนะครับและในแต่ละ application user ของเรามีการอัปเดตไหมนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เลยนะ Firefox องค์กรนี้ค่อนข้างใช้หลากหลาย patch เหมือนกันนะครับหลายๆเวอร์ชันเลยนะครับและในแต่ละเวอร์ชันมีการบอกด้วยนะครับว่ามีความเสี่ยงมีช่องโหว่อะไรบ้างนะครับและสุดท้ายถ้าช่องโหว่สูงๆนะครับมีการใช้งานช่องโหว่สูงเนี่ยเราทำยังไงกำหนดในเรื่องของ policy นะครับถ้า policy ไป match นะครับถ้าช่องโหว่กับ signature เนี่ยไป match ปุ๊บทำการ deny ทำการ block connection ให้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของการทำ action เนี่ยเราสามารถที่จะ monitor ข้อมูลอย่างอื่นได้อีกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ destination ที่พนักงานภายในองค์กรของเราเนี่ยเชื่อมต่อออกไปนะครับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างมี destination ที่ไหนบ้างนะครับและไปยังประเทศไหนบ้างนะครับมีใครใช้งานแล้วก็ข้อมูลของแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับในหน้าส่วนหน้าจอในส่วนของ security event viewer นะครับตรงนี้สามารถที่ใช้แอดมินนะครับเข้ามามอนิเตอร์ได้ว่า process ที่เกิดขึ้นนะครับ process ที่เป็น malware เนี่ยมันถูก defuse ที่ state ไหนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในกลุ่มตรงนี้นะครับเรื่องของตัวGuard Hunter นะครับตัวนี้เนาะที่ไฮไลท์อยู่นะครับถ
ทำโปรเซสอะไรบ้างมีโปรเซสอะไรที่เขาทำงานอยู่บ้างนะครับเริ่มแรกเลยก็คือทำการครีเอทโปรเซสบางอย่างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นทำการครีเอทแล้วก็ไปแอคเซสนะครับโปรเซสอื่นๆเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่สเตจที่3เห็นไหมครับเริ่มถูกคลาสสิฟายว่าเป็นมาลิเชียสแล้วนะครับสเตจที่4เป็นมาลิเชียสสเตจที่5เป็นมาลิเชียสหลังจากนั้นเขาวิธีการทำงานเพื่อจะสิ้นสุดการทำงานของเขาคือเชื่อมต่อออกไปภายนอกนะครับอาจจะติดต่อออกไปยังโฮสต์ของแอคแทคเกอร์นะครับแต่ก่อนที่จะออกไปยังสเตจสุดท้ายนะครับถูก FortiEDR ทำการ terminate นะครับทำการ defuseคอนเนคชันตรงนี้ทิ้งไปนะครับทำให้การทำงานของตัวอินซิเดนต์เนี้ยไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเปรียบเป็นแรนซัมแวร์ก็หมายความว่ายังไม่ทันถูกที่จะเอนคริปต์ไฟล์นั่นเองนะครับก็ถูกเทอร์มิเนตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากการทำแอคชั่นที่เป็นออโต้รีมีดิเอทบนเพลย์บุ๊กแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะใช้งานในเรื่องของManualRemediation ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น process ที่เราสนใจนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ถูก classify ว่าเป็น malware แต่แอดมินมองว่ามันเป็นการทำงานที่ไม่เหมาะสมของในองค์กรของเราเองนะครับซึ่งตรงนี้แอดมินสามารถที่จะใช้ในลักษณะของmanual remediate ครับเข้ามาคอยจัดการครับมาทำการ end process ก็ได้นะครับหรือทำการลบไฟล์ execute ที่ user ของเรากำลังจะที่เรากำลังรันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นว่าสะดวกนะครับสำหรับแอดมินทั้งในส่วนของออโต้เรสปอนส์แล้วก็ในเรื่องของตัวmanual remediate นะครับทั้งสองทางก็ทำให้แอดมินเนี่ยสามารถทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาลองดูข้อเปรียบเทียบบางท่านอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่า FortiClient กับ FortiEDR เนี่ยมีส่วนบางส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมชี้ลงไปให้ดูเลยก็ได้นะครับส่วนที่มันโอเวอร์แลปกันก็คือในเรื่องของตัวpre-infection นะครับ pre-execute protection ในส่วนของ FortiClient เนี่ยจะใช้ในเรื่องของ CPRL antivirus detect นะครับแต่ถ้าเป็น FortiER ใช้ในเรื่องของใช้ในเรื่องของ ML นะครับ based AV รวมทั้ง behavior ในการ protect malware ทั้งหลายนะครับอีกอันนึงเลยนะครับที่มาทับซ้อนกันก็คือในเรื่องของตัว vulnerability scan นะครับทั้ง2ตัวมีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า action ที่เราทำนะครับ action หลังจากที่เราทำการสแกนหาช่องโหว่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต่างกันเลยนะครับในส่วนของ FortiClient เนี่ยจะใช้ในการทำ patching นะครับส่วน FortiEDR จะใช้ virtual patch นะครับเห็นไหมครับต่างกันแค่นี้เองนะครับนอกนั้นฟังก์ชันที่เหลือนะครับไม่ได้ทำงานซับทับซ้อนกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถจะใช้ FortiClient ร่วมทำงานร่วมกับ FortiEDR เพื่อให้ในการ protect หรือการปกป้องเครื่อง client ของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยถึงระดับสูงที่สุดนั่นเองนะครับในส่วนสุดท้ายที่โซลูชันสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของuser entity behavior analysis นะครับจากทั้ง2ตัวที่เราคุยกันไปนะครับจะเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยจะเน้นหนักไปเรื่องของการ protect ที่เป็น malicious spend หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว zero day เองนะครับเป็นไวรัสเป็นเวิร์มนะครับรวมทั้ง fileless ก็แล้วแต่นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยจะทำการ monitor นะครับจะทำการโฟกัสไปณจุดนั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่นอกจาก malware นะครับที่เราเผชิญกันอยู่แล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ในองค์กรเราต้องคำนึงถึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ insider threat นะครับ insider threat เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นไฟล์หรือเป็น malware แล้วนะครับอาจจะเป็นคนภายในของเราเองนะครับที่พยายามจะทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือจะเป็นความตั้งใจของ user ที่จะอาจจะพยายาม copy งานออกไปทำงานที่บ้านก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าด้วยพฤติกรรมเนี้ยเราสามารถตีความได้2อย่างนะครับเขาโหลดข้อมูลออกไปเยอะๆโอเคเพื่อจะไปทำงานกลับไปทำงานที่บ้านเพราะเราทำณช่วงนี้เราเป็น work from home ถูกไหมครับแต่อีกอย่างนึงที่เราสามารถคิดได้คือเขากำลังพยายามนำข้อมูลของบริษัทออกไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าน
ะครับในส่วนของตัวทั้ง EPP และ EDR เนี่ยไม่สามารถที่จะคอยมามอนิเตอร์พฤติกรรมพวกนี้ของยูเซอร์ของเราได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างในการดีเทคพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกนี้ทางในตลาดทั่วไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของตัว UEBA เนี่ยในตลาดเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเลยก็คือในเรื่องของ network based นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่า agentless นั่นเองแต่ลักษณะของการทำงานแบบ network based เนี่ยเราพออนุมานได้แหละนะครับว่าในองค์กรถ้าเราทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยนั่งใช้เครื่องอยู่ภายในสำนักงานหรือในสาขาของเราเองเนี่ยเขาทำงานอะไรเรามอนิเตอร์เห็นนะครับเราสามารถจับพฤติกรรมของเขาได้แต่เมื่อไหร่ที่เขาออกไปทำงานภายนอกครับไอตัว network based หรือ agentless เนี่ยไม่สามารถที่จะตามเขาออกไปวิเคราะห์พฤติกรรมของ user ได้แล้วนะครับทำให้เป็นจุดบอดเกิดขึ้นนะครับในช่วงระหว่างที่user ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในองค์กรนั่นเองนะครับถัดมานะครับตัวที่2เลยก็คือ log based เชื่อว่าทุกท่านรู้จัก log based อยู่แล้วนะครับLog based ก็ได้มาจากอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่อุปกรณ์ security ของเราหรืออุปกรณ์ network ของเราซึ่งมันไม่ได้ให้ภาพรวมทั้งหมดของ user นะครับว่า user คนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับมันเป็นแค่ text บางอย่างที่ออกมาบอกว่ามีการ access นะครับจาก IP อะไรนะครับไปที่ปลายทางไหนและทำอะไรอยู่แค่นั้นเองนะครับจบไม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่า user คนนี้มีพฤติกรรมอะไรนั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายก็คือ endpoint based ลักษณะนี้จะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับให้เห็นภาพชัดเลยว่า user ของเราเนี่ยทำงานอะไรอยู่ทำพฤติกรรมแบบไหนนะครับรวมทั้ง user ทั้งที่อยู่ในองค์กรเองหรือออกไปในนอกองค์กรเองก็แล้วแต่ยังสามารถที่จะตัว agent based ของเราก็ยังคอยที่จะมอนิเตอร์การทำงานของเขาได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของเทคโนโลยีที่ UEBA นำมาใช้งานเนี่ยก็จะแบ่งไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือ source หรือ data ที่เราจะนำมาวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็น user เอ่ยนะครับหรือไฟล์ที่เรากำลังทำงานอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อได้ข้อมูลพวกนี้แล้วนะครับก็มาเข้าในส่วนของตัว analytics นะครับหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมนะครับโดยในส่วนของ analytics เองเนี่ยก็จะมีทั้ง rule based system นะครับหรือ statistic modelingคือการใช้ลักษณะของสถิตินะครับมาทำ analyze และในส่วนสุดท้ายก็คือ machine learning นะครับให้ตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยทำการวิเคราะห์เองเลยนะครับเมื่อทั้งหมดทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาสู่ use case หรือ event ที่เกิดขึ้นว่าลักษณะการทำงานของ user เนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับเขาเป็น insider threat ไหมนะครับหรือทำการละเมิดข้อกำหนดบางอย่างในองค์กรรวมทั้งอาจจะทำงานในเรื่องของละเมิด compliance บางอย่างที่องค์กรของเราตั้งไว้นะครับในส่วนของ Faulty EDR นะครับที่เป็นในส่วนของ Faulty EDR จึงใช้นะครับ5 factor นะครับมาคอยช่วยจับพฤติกรรมของ user ที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง5 factor มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของ user นะครับใครกำลังล็อกอินเครื่องนั้นอยู่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเครื่องเดียวกันแต่ว่ามี user log in หลายๆคนเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้นะครับไอตัว Faulty Insight นะครับสามารถที่จะ detect ได้ทั้ง user log in log out เลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรในระหว่างที่มีการใช้งานเขาสามารถรู้ได้ว่าบุคคลคนนั้นคือใครนะครับ log out ออกไปแล้วนะครับมีคน log in เข้ามาคนที่2ทำงานอะไรต่อเนื่องนั่นเองนะครับตัวที่2ก็คือในเรื่องของ process นะครับ process คืออะไรนะครับ process คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ user คนนั้นกำลังทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office เป็น PDF เป็นเบราว์เซอร์นะครับสามารถที่จะเรคคอร์ดข้อมูลตรงนั้นได้นะครับตัวที่3นะครับก็คือ device นะครับเครื่องที่เขากำลังทำงานอยู่นะครับเป็น OS อะไรนะครับมาจาก IP ไหนนะครับสามารถเรคคอร์ดไว้ได้ตัวที่4นะครับคือ resource นะครับ resource หมายถึงประเภทของไฟล์หรือdestination ที่เขากำลังทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ path นะครับfolder URL นะครับรวมทั้งไฟล์ type นะไฟล์ที่เขากำลังทำงานอยู่อย่างเช่น abc.pdf เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะ record ได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
นะครับกับยูเซอร์นั้นๆเวลาการทำงานพฤติกรรมมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมีการดาวน์โหลดอัปโหลดไฟล์นะครับมีการแก้ไขไฟล์นะครับทั้ง5แฟกเตอร์เนี่ยก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนะครับรวบรวมแล้วก็ส่งมาที่ตัว Data Analysis ทำการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ไว้เป็นเบสไลน์นะครับเป็นพื้นฐานว่าบุคคลคนนี้ทำงานลักษณะนี้ด้วยรีสอร์ทประเภทไหนนะครับและทำงานกับอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นเบสไลน์ไว้คอยเช็คคอยตรวจสอบพฤติกรรมของยูเซอร์ถ้าเมื่อไหร่มีการทำงานที่ผิดแปลกไปจากเบสไลน์ปุ๊บนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเกิด alert ขึ้นนะครับในส่วนของ alert ตรงนี้จะทำให้เราสามารถแอดมินสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าในองค์กรของเรานะครับมีคนละเมิดกฎหรือมีพฤติกรรมที่จะเป็น insider threat เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งในส่วนของแดชบอร์ดจะแสดงทั้งที่เป็นเวลานะครับช่วงเวลาแล้วก็ในแต่ละวันนะครับว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยยูเซอร์เราทำงานในลักษณะไหนมากน้อยเพียงใดนะครับละเมิดข้อบังคับในองค์กรของเรามากน้อยเพียงใดอย่างเช่นตัวอย่างด้านล่างนะครับเอาอันแรกสุดเลยเห็นง่ายชัดเห็นชัดสุดเลยนะครับยูเซอร์คนนี้จะเห็นว่ามี security ความเสี่ยงสูงที่จะเป็น insider threat เขาทำงานอะไรบ้างเขาพยายามจะแบ็กอัพข้อมูลบางอย่างนะครับลงไปที่ตัว removable media นั่นเองนะครับก็จะมีแท็กบอกไว้ด้วยว่าพฤติกรรมที่เขากำลังทำงานอยู่เนี่ยเป็นประเภทไหนนั่นเองนะครับหรือสามารถมอนิเตอร์ลักษณะของที่เป็น manual policy นะครับแอดมินสามารถที่จะเพิ่มเติม policy สำหรับองค์กรได้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่าง user กำลังละเมิดเกี่ยวกับ compliance ของ GDPR หรือ compliance ของตัวในส่วนของ ISO 27001ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะทำการพิจารณาแล้วก็ตั้งกฎสำหรับในแต่ละองค์กรของเราเองนะครับและอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าตัวในส่วนของแอคชั่นในการมอนิเตอร์ behavior เนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์ในส่วนของไฟล์อัปโหลดและไฟล์ดาวน์โหลดได้เพราะนั้นก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ตามกลับไปได้นะครับมอนิเตอร์ตามไปได้ว่าไอ้ไฟล์ที่เขากำลังอัปโหลดดาวน์โหลดไปเนี่ยเขาอัปโหลดจากที่ไหนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดจากที่ไหนมาได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับจะเห็นว่าทั้ง3โซลูชันนะครับจะโฟกัสการทำงานเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเลยนะครับแล้วมันสามารถจะทำงานร่วมกันได้ไหมนะครับหรือวิธีการทำงานที่เราจะนำแต่ละโซลูชันเข้ามาใช้งานในองค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับอุปกรณ์ security อื่นๆในองค์กรของเราได้หรือเปล่านะครับก็จะมาสู่ในหัวข้อของ Security Fabric นะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้ทำการพิจารณานะครับว่าในแต่ละโซลูชันที่เราต้องการเนี่ยหรือที่เราจะนำไปใช้งานเนี่ยมันครอบคลุมความต้องการของเราแล้วหรือยังนะครับในพาร์ทแรกเลยนะครับความต้องการอย่างแรกเราอาจจะมองว่าองค์กรของเรายังขาดในเรื่องของการทำ Anti Malware นะครับทำ Web Filtering ทำ Application Firewallหรือรวมทั้งยังขาดในเรื่องของ remote access นะครับหรือต้องการมากกว่านั้นนะครับต้องการในเรื่องของ vulnerability management แล้วก็ device control เราสามารถที่จะหยิบจับเอาตัว FortiClient มาทำงานมาใช้งานกับองค์กรนะครับซึ่งในส่วนของตัว FortiClient เองสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัว SOC นะครับในองค์กรของเราอาจจะมีระบบ SOC อยู่นะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ SOC ตรงนี้นะครับแล้วสามารถที่จะอินทิเกรตร่วมกับ FortiGate ได้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ FortiGate ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ SOC เองสามารถที่จะทำในเรื่องของ remediate ไปยังอุปกรณ์ที่เป็น FortiAP หรือ FortiSwitch นะครับรวมทั้ง FortiGate นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อทำการที่จะ protect นะครับไม่อนุญาตให้ client ที่มีปัญหานะครับที่มีการทำงานแปลกๆเนี่ยaccess จาก segment ที่เขากำลังทำงานอยู่ได้นะครับรวมทั้งสามารถที่จะ protect บนตัวของเขาเองนะครับและสามารถที่จะไปบอกให้ FortiGate ทำการ block connection ที่เกิดขึ้นจาก FortiClient ตัวนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นหน้าตานะครับเมื่อทำการ integrate ร่วมกับ FortiGate แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ monitor client ผ่านทาง management ของ FortiGate ได้เช่นเดียวกันนะครับและยังสามารถมอนิเตอร์ในเรื่องของ device inventory ได้ด้วยนะครับหน้าจอเดียวทำงานได้ทั้ง 3-4 แบบเลยนะครับตัวถัดมาโซลูชันถัดมานะครับถ้าในองค์กรของเราเนี่ยยังขาดในเรื่องของตัว EDR นะครับ Forensics นะครับ
การทำ ransomware protection รวมถึง fileless protection เนี่ยก็นำโซลูชันในเรื่องของตัว FortiEDR เข้าไปใช้งานนะครับส่วน FortiEDR ทำงานร่วมกับตัวโซลูชันอะไรได้บ้างนะครับตัว FortiEDR อย่างที่บอกมันสามารถทำ automate remediate บนตัวของเขาเองได้ก็คือทำการบล็อก client ที่ทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับหรือแชร์ข้อมูลกับ FortiSIEM นะครับนี่นะครับแชร์ข้อมูลกับ SIEM ของเรานะครับซึ่ง SIEM ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัว FortiAP หรือ FortiSwitchนะครับเพื่อทำการบล็อกนะครับ client ที่อยู่ในเซกชันนั้นๆนะครับหรือส่งข้อมูลไปยัง FortiGate นะครับเพื่อทำการบล็อก destination นะครับที่ทาง FortiEDR ทำการ detect ไว้ให้ได้นะครับเรามาดูหน้าตากันเวลาการ integrate เป็นยังไงนะครับหลังจากที่ FortiEDR ทำการterminate เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่า destination ปลายทางเนี่ยนะครับตัว agent จะทำการส่งข้อมูลตรงนี้นะครับออกไปยัง FortiGate นะครับเพื่อทำการ create policy ทำเป็น backlist ไว้ให้นะครับเพื่อทำการ block connection ทั้งจากเครื่อง client ที่มีปัญหาเองนะครับหรือ client อื่นๆที่ยังไม่ติดแต่ว่าพยายามจะ access ออกไปที่ URL นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับในองค์กรเราต้องการในเรื่องของการทำ sensitive data protect ในเรื่องของ sensitive data นะครับรวมทั้งถึงในเรื่องของการ protect insider threat นะครับเราก็สามารถที่จะนำเสนอในส่วนของ Forti Insight นะครับเพื่อทำการ detect prevent insider threat นั่นเองนะครับในส่วนของForti Insight ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับตัว SOC เช่นเดียวกันนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการ remediate นะครับผ่านไปยัง FortiGateทำการบล็อกคอนเนคชันที่เกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้เป็นหน้าตาในการอินทิเกตระหว่างตัว FortiInsight กับFortiSIEM นะครับจะเห็นว่าเรามี policy รองรับการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อเกิดอินซิเดนต์เกิดขึ้นนะครับสามารถส่งทำการกำหนด remediate กลับขึ้นไปที่ตัว firewall ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นโซลูชันในส่วนของการทำงานเกี่ยวกับ Advanced Endpoint Solution นั่นเองนะครับแต่อย่างที่เห็นในหน้าจอนะครับว่าผมยังไม่ได้พูดทั้งหมดของโซลูชันนะครับซึ่งอาจจะต้องให้ทางท่านผู้รับชมรับฟังเนี่ยติดตามใน EP ต่อๆไปนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้แล้วก็ทำการศึกษาโซลูชันของ Fortinet ให้มากยิ่งขึ้นว่าจะใช้ในการซัพพอร์ตหรือการปกป้ององค์กรของท่านอย่างไรให้ได้ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้สำหรับผมก็นำเสนอโซลูชันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณสรันด้วยนะคะมีคำถามค่ะครับผมมี3คำถามด้วยกันนะคะคำถามแรกนะคะ FortiEDR ค่ะมีเอเจนต์ไปติดตั้งเครื่องให้แคลนใช่ไหมครับFortiEDR ของเรานะครับต้องบอกว่าของเราเนี่ยทำงานได้ทั้งที่เป็น pre-infection และ post-infection เพราะฉะนั้นการทำงานของ2 ส่วนเนี่ยจะต้องอาศัยในเรื่องของเอเจนต์เข้าไปติดตั้งที่ตัวเครื่อง client ของเรานะครับเพื่อทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับ FortiEDR กิน resource ของ client มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อย่างไรคะโอเคในส่วนของตัวFortiEDR เนื่องจากว่าเราเป็นเอเจนต์นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเอเจนต์เนี่ยเราสามารถจะมอนิเตอร์ได้ผ่านทาง Task Manager ของ Windows นะครับถ้าท่านไหนใช้ตัว Windows อยู่เข้าไปมอนิเตอร์ได้เลยนะครับวิธีการทำงานนะครับหรือ process ที่เกิดขึ้นจากตัวเอเจนต์นะครับจะใช้งานรีสอร์ทน้อยมากเนื่องจากว่าเราใช้Machine Learning ในการ detect แล้วก็รวมทั้งที่เป็นSignature Less ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งรีสอร์ทที่ใช้งานแล้วก็ตอนการทำงานเองเนี่ยจะใช้รีสอร์ทค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายค่ะอยากจะช่วยรบกวนอธิบายสั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับความแตกต่างระหว่าง EPP แล้วก็ EDR นิดนึงค่ะครับผมก็EPP นะครับอย่างแรกเลยที่เราจะพูดถึงในส่วนของ EPP ก็คือมันเป็นในเรื่องของ Next Gen Antivirus นะครับที่จะมอนิเตอร์หรือว่าโฟกัสในเรื่องของ File Based Detection นะครับแต่สำหรับ EPP EDR นะครับจะทำหน้าที่ในการ detect ในเรื่องของ fileless malware เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นทั้ง2 ส่วนเนี่ยจะทำงานต่างกันแต่อย่างที่บอกว่าในส่วนของFortiEDR เนี่ย
สามารถทำงานได้ทั้งที่เป็นในส่วนของ EPP และ EDR ในตัวเดียวกันเลยนะครับเรามีทั้ง pre-infection และ post-infection ในตัวเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้ FortiEDR ตัวเดียวทำงานได้ทั้ง2หน้าที่ครับผมโอกาสนี้ขอขอบพระคุณคุณสรันด้วยนะคะครับท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมค่ะในช่อง inbox นะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะลิฟต์คำถามไว้ได้เลยรวมถึงสามารถติดตามในรายละเอียดได้นะคะทั้งที่ Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ของ Fortinet Thailand User Group นะคะรวมถึงสามารถไปรับชมย้อนหลังนะคะใน EP ก่อนหน้านี้ได้ด้วยที่ YouTube Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้เราด้วยนิดนึงนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะกลับมาเจอกันในวันพุธที่20พฤษภาคมนะคะหัวข้อนะคะก็คือ Constructing นะคะ Secure SD-WAN Architecture ค่ะท่านไหนสนใจก็สามารถติดตามอย่าลืมค่ะทุกวันพุธ10โมงตรงมาล็อกอินแล้วก็ Work From Home พูดคุยนะคะมีเรื่องราวนวัตกรรมต่างๆนะคะที่ได้มาอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดกับ Fortinet ไปพร้อมๆกันค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านจะดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ